ถ้าบอกว่านี่คือธรรมชาติรับได้ไหมครับโลกใบนี้เป็นธรรมชาติมีดินน้ำลมแหละความร้อนประกอบกันอยู่เป็นโลกใบนี้คือธรรมชาติรับได้ไหมครับรับได้นะศูนย์กลางของธรรมชาติตัวนี้มันคือความว่างเนี่ยคือพลังงานบริสุทธิ์ศูนย์กลางคือนิจจังที่พูดถึงเนี่ยถึงตรงนั้นก็เข้าถึงในตัวเราเพราะตัวเราคือสุดยอดของโลกมองออกไหมครับมีสามคำพลังงานนั้นมาใช้ได้จะบอกว่าพลังงานของจิตก็ไม่ผิดแต่ผมว่ามันถูกไม่หมดเพราะมันมีคำอยู่สองคำคำว่าพลังจิตพลังจิตใช้ว่าพลังจิตนะครับพลังจิตเนี่ยพูดกันมามากมานานมากไม่รู้กี่ร้อยคนแล้วก็พลังจิตลองฟังให้ดีนะฮะพลังจิตมีสองด้านนะครับพลังจิตกับพลังงานของสมาธิจิตโอ้ผมว่ามันคนละความสุขนะเอาพลังจิตก็แล้วกันพลังจิตเป็นแต่แค่ภาษานะพลังพลังวะมันมีสองด้านหนึ่งพลังก็เรียกว่าลบพลังบวกพลังลบพลังจิตที่ใช้ในทางทำลายจำในพลังจิตจิตต้องการทำลายเช่นมีตะเกียบมีกระดาษทิชชู่รู้นะจะใช้กระดาษทิชชู่เนี่ยฟันตะเกียบไม่หักก็เดี๋ยวนี้ทำได้จริงนะรู้สมุนไพรไหมครับเดียวกันคือ